แฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มนะคะอย่างพี่เอ๊ะละอองฟองนั่นเองหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะรถจักรยานล้มทำให้เลือดออกในสมองกระดูกคอหักแต่ว่าล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วค่ะจนคุณหมอนะคะอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่เอ๊ะละอองฟองค่ะประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้มอาการสาหัสถึงขั้นเลือดออกในสมองและกระดูกคอหักต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด่วนจนพ้นขีดอันตรายล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตอาการผ่าน IG ว่าอาการดีขึ้นมากฟื้นตัวได้เร็วแผลที่คางดีขึ้นตามลำดับจนคุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้และเป็น10วันค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนานที่สุดตั้งแต่เกิดมาโดยระหว่างพักรักษาตัวที่บ้านต้องใส่เฝือกอ่อนดามคอไว้อีก4สัปดาห์และรอติดตามอีก2สัปดาห์ตอนนี้สภาพร่างกายเกือบร้อยแล้วรอกระดูกคอประสานเชื่อมกันส่วนจิตใจตอนนี้เกินร้อยพร้อมทั้งขอบคุณคุณหมอเจ้าหน้าที่ทีมพยาบาลโรงพยาบาลพะเยาที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งให้มาโดยตลอดค่ะ